ได้มาวางพวงมาลาและกล่าวรำลึกค่ะกราบเรียนเชิญค่ะครับกราบเรียนท่านวีรชนและญาติวีรชนทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก็คนที่เป็นปฏิบัติกับประชาธิปไตยในฉลาดขึ้นเขามีเราดูบทเรียนจากสถิติว่าเขาก็ดูบทเรียนเหมือนกันเห็นว่าเป็นการทั่วโลกฉลาดขึ้นผมว่าเราต้องรู้เท่ากันต้องเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อไรก็ตามที่ประชาชนทะเลาะกันเมื่อนั้นน่ะเด็กการจะเข้ามาฉวยโอกาสทุกทีเมื่อมาถึงท้ายสุดเลยพวกเราต้องให้ตื่นรู้ในตัวเราเองเผยแพร่อุดมการณ์ความคิดในการให้ประชาชนทุกคนเข้าใจด้วยตัวเองถ้าเกิดเรามีความเข้าใจถึงปัญหามีความสามัคคีกันมันจะมีคนยุ่งให้เราแตกการทะเลาะกันเนี่ยสุดท้ายถ้าเกิดเราทะเลาะกันเมื่อไหร่เนี่ยก็จะมีคนที่ไม่หวังดีประชาธิปไตยเนี่ยเข้ามาฉวยโอกาสก็ขอให้พวกเราร่วมมือกันกทมเองพร้อมจะสนับสนุนกิจกรรมประชาธิปไตยทุกด้านนะครับก็ขอกรุณาตัวครับแล้วก็ขอให้กรุงเทพมหานครประเทศไทยเราเนี่ยมีความเป็นประชาธิปไตยที่เจริญมั่นคงโดยมีรากจากเมล็ดพันธุ์ที่วีรชนได้หว่านไว้เมื่อ50ปีที่แล้วนะครับแล้วก็เย็นนี้นะครับถ้าพวกเรามีโอกาสก็ขอเชิญนะครับที่ลานคนเมืองเรามีฉายหนังเรื่อง14ตุลาสงครามประชาชนนะครับ1ทุ่มเราไปรำลึกถึงวีรชน14ตุลากันครับที่ลานคนเมืองครับขอบพระคุณครับขออำนาจธรรมรัฐกำจัดภัยให้ห่างไกลอย่ามีมาบีทาขออำนาจธรรมรัฐกำจัดภัยให้ห่างไกลอย่ามีมาบีทาขออำนาจธรรมรัฐกำจัดภัยให้ห่างไกลอย่ามีมาบีทาอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยไม่เชื่อว่ามันจะไรความดีแล้วมันมีพลังงานทั้งหลายจงมีสุขภาพที่แข็งแรงขอให้เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าเมล็ดข้าวไม่ได้ตกลงในดินและตายไปสำหรับกระผมขอสรุปโดยสั้นว่าหากไม่มีการชุมนุมเรียกร้องสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยของนักเรียนวิสิตนักศึกษาประชาชนหลายแสนคนในวันนั้นกระผมและพี่น้องประชาชนคนไทยก็คงไม่มีโอกาสได้มาสัมผัสสถานการณ์การเมืองและร่วมกิจกรรมล้ำลึกณอนุสรณ์สถานแห่งนี้ในวันนี้ได้ในวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินและคณะดีให้ได้มาร่วมในพิธีวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงวีรชน14ตุลาประจำปีพุทธศักราช2566ในวันนี้ณตอนนั้นเราคิดว่าการเมืองไทยกำลังจะดีขึ้นและจะพัฒนาประชาธิปไตยตามลำดับจนสมบูรณ์ถ้ามันยังไม่เคยปรากฏตัวเดี๋ยวดูท่านอยู่ค่ะการเช่นนี้ทุกอย่างที่น้องๆไม่มีเป็นหาทางออกร่วมกันนะคะปล่อยเพื่อนเราค่ะคืนพ่อมาให้ลูกค่ะกันกับประชาชนด้วยค่ะประชาชนไม่ได้ทำให้เกิดความแตกแยกนะคะฉันไม่ควรจะเลือกแค่บุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะขอให้ได้ทั่วหน้านะคะ